อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขออัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตาและก็ทรงได้กรุณาโปรดประทานสุขภาพร่างกายใครที่เจ็บอยู่ป่วยอยู่ก็ขอพระองค์ทรงได้ทำให้เขาผู้นั้นฟื้นหายโดยเร็วและใครที่อยู่ในสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ขอให้อยู่บนสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์นั้นตลอดไปนะครับก็ย้อนกลับไปความเดิมที่ข้างๆกันอยู่นะครับใครที่ฟังอยู่ก็คงจะต่อได้ถูกแต่ใครที่ไม่ได้ฟังก็คงจะต้องรับฟังต่อแล้วก็พยายามจะโยงไปที่เรื่องเก่านะครับผมก็จะย้อนนิดหน่อยนะครับก็คือไปที่ฆาตกรร้อยศพที่ฆ่าคนมาร้อยศพนะครับขณะที่ฆ่าได้99ไปถามคนคนหนึ่งที่เป็นนักทำอิบาดะห์ตอบว่าไม่มีทางแล้วที่จะได้เข้าสวรรค์ได้รับการอภัยโทษเขาก็ฆ่าไปอีก1ศพก็ตายไปเสร็จแล้วก็ยังไม่ลดละความพยายามที่อยากจะเป็นคนดีก็ไปถามอาลิมก็คือวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของศาสนาถามว่าเลวทำบาปมาถึงการฆ่าชีวิตมนุษย์ไปตั้งร้อยศพแล้วมีโอกาสจะเป็นคนดีแล้วก็กลับคืนสู่สภาพเดิมที่เป็นผู้บริสุทธิ์จนกระทั่งได้รับการเข้าสวรรค์นั้นไหมเขาก็ตอบว่ามีอะไรห้ามท่านที่จะไม่ให้เป็นคนดีหรือแล้วเขาก็ถามว่าทำยังไงล่ะก็เลิกจากการทำชั่วซะอันนี้ก็ไม่ใช่ทำชั่วเฉพาะข้านะครับทุกอย่างที่เป็นความชั่วก็จะต้องเลิกให้หมดครับเตาบตันนะซูฮะถอนรากถอนโคนเลยและในเวลาเดียวกันก็พยายามไปในที่ในถิ่นละแวกที่มีแต่เรื่องที่ดีๆในเรื่องที่ไม่ชั่วร้ายนะครับเขาเรียกว่าในประเทศตัวเองไปสู่ความดีแต่ปัญหาก็คือมาถึงตรงนี้ตั้งใจแล้วกลับตัวแล้วเตาบาแล้วก้าวเท้าที่จะไปในทางที่ดีเขาเสียชีวิตลงก็เลยทำให้เกิดการยื้อกันระหว่างมาลาอิกะห์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวรรค์กับมาลาอิกะห์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนรกว่าจะเอาไปทางใดจึงมีผู้มาตัดสินว่าให้วัดระยะทางถึงตรงนั้นก็หมดเวลาลงไปเสียก่อนวันนี้ก็มาต่อนะครับว่าทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันที่จะวัดระยะทางของเส้นทางที่ไปสู่สวรรค์กับเส้นทางไปสู่นรกเมื่อวัดกันแล้วปรากฏว่าอยู่ตรงกลางพอดีครับที่จะเอาไปทางไหนไม่ได้แต่อัลลอฮฺสุบตะลาเมตตาให้มาลาอิกัตกลุ่มหนึ่งมาขยับศพของเขานั้นให้ใกล้ไปทางสวรรค์เพียงเกียกเดียวนะครับเกียกเดียวก็คือลองชี้นิ้วแล้วก็เอาหัวไม่โป่งพับแล้วก็กดลงไปขนาดไหนครับเส้นยาแดงผ่าแปดเลยพูดอย่างภาษาชาวบ้านเกียกเดียวครับชิบแปลว่าเกียกหรือคืบก็ได้เอาคืบมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ชิปตรงนั้นนักวิชาการบอกว่าที่ได้ระยะทางใกล้ไปทางสวรรค์ชิปรันนี่ก็คือผลบุญที่อัลลอฮ์ให้อภัยเขาผลบุญที่เขาตั้งใจจริงผลบุญที่เขาเริ่มก้าวเท้านั่นแหละจึงชนะด้วยสวนสวรรค์มินนิดเดียวเลยครับมาลาอิกะฮ์ฝ่ายสวรรค์ก็รับตัวเขาไปเข้าสวรรค์แต่เราอย่าเนียดอย่างนั้นนะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวเลวซะให้พอเอาซะให้อิ่มได้สมประสงค์แล้วจะเป็นคนดีเนียดอย่างนั้นผิดนะครับเมื่อรู้ว่ามันไม่ดีวาระแรกที่รู้ก็ต้องรีบเปลี่ยนนะครับเพราะไม่รู้ได้ว่าท่านจะจบชีวิตท่านเปลี่ยนแล้วหรือไม่เหมือนกับชายผู้นี้เปลี่ยนแล้วแต่ไม่ท่านจะเคลื่อนย้ายไปสักเท่าไรก็จบชีวิตลงแต่โชคยังดีที่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเมตตาแล้วก็ให้ศพของเขาขยับเลื่อนมาเพียง
คืบหนึ่งอะไรในทำนองนั้นนะครับแต่สำหรับคนที่มีสติปัญญานะครับเมื่อตรวจสอบได้นะครับในเรื่องของความไม่ถูกก็เปลี่ยนได้ให้เป็นความถูกต้องซะเพราะลำดับแรกจิตใจสำคัญครับที่จะต้องศรัทธาถูกต้องลำดับต่อมาก็คือความประพฤติที่จะต้องถูกต้องที่เราพูดกันว่าหลักอิห์ซานมีอิสลามมีอีมานก็ต้องมีอิห์ซานอิสลามก็คือยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอิสลามเป็นศาสนามีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแนวดำเนินชีวิตมีแบบอย่างของท่านรอซูลมาสาธิตให้ดูก็ตามไปและเมื่อตรวจแล้วว่ามันไม่ตรงก็เปลี่ยนไอ้ที่ไม่ตรงเสียให้มันตรงก็จบเพียงตรงนั้นยาวเรื่อยไปนั่นคือผลบุญอันยิ่งใหญ่อันมหาศาลไม่ว่าจะช้าสักขนาดไหนตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับก็จะได้รับการอภัยโทษเหมือนกับเคยเล่านะครับแต่ก็ต้องเล่ากล่าวกันอยู่เรื่อยๆเพื่อย้ำความรู้สึกให้มันสะอาดหมดจดให้มันบริสุทธิ์ให้มันผุดผ่องเพราะทุกคนต้องการความดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่ากัมมินมูรีดินลิลคอยริลัมยูซิบหูกัมมินมูรีดินลิลคอยริลัมยูซิบหูผู้รู้ท่านพูดไว้ดีนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่หะดีษถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กุรอานแต่คำสอนมันกินใจครับกัมมินมูรีดินลิลคอยริลัมยูซิบหูผู้ต้องการความดีเท่าไหร่แล้วกี่มากน้อยที่ไม่ได้ซึ่งความดีที่ต้องการนั้นเห็นไหมครับเพราะดีที่รู้สึกว่าดีก็เลยเอาทำเชื่อพอไปดูตามหลักกฎกติกามันไม่ดีก็ยังไม่เอาเพราะไม่ชอบตรงนี้แหละครับปัญหาคนคนหนึ่งครับอัมรุบนุลอาสในประวัติท่านเคยได้ยินไหมครับชื่อนี้อัมอิบนุลอาสเป็นศัตรูชะกาดของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งที่อยู่ที่นครมักกะเพราะถือตามคำนบธรรมเนียมประเพณีบรรพบุรุษดั้งเดิมในการนับถือที่ตนชอบก็คือนับถือนอกเหนือไปจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเข้าใจผิดนะครับคนมักกะในสมัยนั้นอัลลอฮ์ก็มีการนับถือแต่ว่าไม่บริสุทธิ์ในการนับถือเชื่อมั่นอยู่กับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแต่กลับไปมีอื่นเข้ามาบวกด้วยตรงนั้นแหละครับถึงได้ทำให้ความเชื่อไม่บริสุทธิ์ก็เกิดเป็นพิษขึ้นมาเช่นเดียวกันอัมรุบนุลอาสซึ่งในยุคต้นนี้เมื่อมีศาสนทูตคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์แล้วเป็นอาหรับเป็นชาวมักกะมาประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ยังดินแดนมักกะคนที่ไม่ถูกใจนะครับก็แสดงตนเป็นปรปักษ์ทันทีหลายคนนะครับที่ถูกระบุนามไว้บางคนก็ดื้อจนกระทั่งตายแล้วก็ถูกตัดไปอยู่เป็นกลุ่มของชาวนรกไปก็มีแม้กระทั่งญาติใกล้ชิดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเช่นอบูตอลิบเช่นอบูละฮับและอีกบางคนนะครับก็ว่ากันไปทีนี้ย้อนมาที่อัมรุบนุลอาสกันแกล้งทุกวิถีทางบุกรุกทุกวิถีทางก็เป็นศัตรูกันนะครับไม่ด้วยเล่ก็โดยกลไม่ด้วยมนก็ด้วยคาถาแต่เนื่องจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสัจธรรมมาเป็นอัลกุรอานนำคำสอนมาสอนเป็นภาษาอาหรับคนเราฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามแต่มันได้ยินอยู่นะครับดูเวลาเกิดอ่านอัลกุรอานขนาดสัตว์หรือคนที่ไม่ได้อยู่ในอิสลามสัตว์ที่มันไม่รู้เรื่องภาษาเลยพอมันได้ยินในบางทีมันหยุดแล้วก็นิ่งเป็นมุอ์ญิซาตปฏิหารของอัลกุรอานนะครับคนต่างศาสนิกได้ยินเขายังสงบแล้วก็ฟังด้วยความอรรถรสทั้งที่ไม่เข้าใจที่อ่านแต่เนื่องจากอักขระน้ำเสียงของผู้อ่านได้อ่านนั้นมันหาตำหนิไม่ได้แถมยังจงใจอีกต่างหากเห็นไหมครับคนที่อ่านกุรอานเสียงเพราะอ่านกุรอานตามทำนองที่เป็นการวางตามตะยูวิตมักรอชก็ถูกยืดลึกหนือหนาบางยาวสั้นถูกหมดโอ้โหมันเพราะออกมาเองถึงว่าบางทีเสียงมันไม่เพราะมันก็ลื่นนะครับก็เกิดมั่วยีดาดขึ้นเกิดปฏิหารขึ้นนะครับเช่นเดียวกันอัมรุบนุลอาส
ต้องการที่จะมาบุกรุกต้องการที่จะมาทำร้ายนั่นแหละครับแต่ในเวลาเดียวกันนั้นหูก็ได้ยินบางครั้งก็ต้องอุดหูเพราะกลัวจะได้ยินแต่คนเราน่ะจะอุดหูได้ตลอดเวลาไหมครับก็ต้องได้ยินเพราะได้ยินก็คำสอนคำอ่านนั้นมันกินใจครับนักเข้านักเข้านะครับน้ำหยดบนหินทุกวันหินมันยังกร่อนหินที่มันแข็งแกร่งแต่ใจคนเนี่ยบางทีมันไม่อ่อนนะครับใจที่มันถูกปิดตายแล้วนะครับแต่อัมรุบนุอาสไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อได้ยินเข้าได้ยินเข้าก็รู้สึกเห็นแสงสว่างรำไรอยู่ข้างหน้าจนกระทั่งสว่างบัดเจิดจ้าก็เข้าไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ร้องขอกับท่านว่าจะขอจับมือรับอิสลามแล้วก็เลิกจากการเป็นปรปักษ์ด้วยความซาบซึ้งท่านรอซูลก็ดีใจซอฮาบะห์ก็งวยงงล่ะครับโอ้โหศัตรูตัวฉกาจกลับมาลดความอ่อนน้อมลงตรงนี้เกิดขึ้นความศรัทธาเกิดขึ้นเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยื่นมือมาจะจับมือด้วยอัมก็หดมือกลับพอยังรู้สึกกระดากรู้สึกความหนักหน่วงของบาปรู้สึกมหันตภัยของการลงโทษก็บอกยารอซูลุลลอฮ์จะจับมือกับท่านก็จริงอยู่แต่ขอมีเงื่อนไขขอมีชะรัตก็แปลว่าเงื่อนไขรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำเป็นผู้กล่าวอันใดแล้วก็เป็นเช่นนั้นซึ่งรอซูลก็ซักว่าชะรัตอะไรอีกล่ะอัมรุบนุอาสก็บอกว่าอันตัสตัฆฟิรุลลอฮะลีขอให้ท่านขอลุกระโทษจากอัลลอฮ์ให้ผมพ้นโทษด้วยเถิดแล้วฉันก็จะทำการจับมือสัมผัสมือทำสัจจาบันเป็นมุสลิมรอซูลตอบไปด้วยคำพูดที่เด็ดขาดว่าอัตดริยาอัมรอามาตัดริยาอัมรอัมเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรือว่าอันนัลอิสลามะยะดีมูมากอบละหูโอ้โหคำพูดที่ขาดลอยครับอัมเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าอิสลามที่ถูกต้องแท้จริงนั้นมันไปลบล้างบาปโทษต่างๆก่อนจากนั้นยังหมดจดอามาตัดริยาอัมอันนัลอิสลามะยะดีมุมากอบละหูฮะดิษซอฮีฮ์เพราะนั้นอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจอย่าได้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นเมื่อทราบแล้วว่ามันไม่ดีก็ถอนรากถอนโคนกลับตัวกลับใจสัญญาต่ออัลลอฮ์บัดนั้นแหละครับมันจะลบล้างหมดหมดจดเลยและอีกประเด็นนึงบอกว่าอัลฮัจญุลมะบรูรการทับฮัจญีการทำฮัจญีที่บริสุทธิ์ถูกต้องยะฮดีมูมากบล่ะก็ไปลบล้างบาปที่เราแล้วมาได้เหมือนกันแต่ข้อสำคัญฮัจเป็นประเด็นที่สองประเด็นแรกคืออัลอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวกับอัมตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมนี่ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับที่เหลือว่าความเชื่อการปฏิบัติและอื่นๆนั้นตรงตามสารระบบของอิสลามที่เราได้มีความเชื่อมั่นบางครั้งก็สู้ตายเลยแต่ไม่รู้เนื้อหาสาระความลึกตื้นนะบางถูกต้องเท่าที่ควรก็อาจจะพลาดนะครับแต่ก็ยังมีการแก้ไขความพลาดนั้นได้ด้วยกับการเตาบะการเปลี่ยนจากผิดนั้นให้เป็นถูกและยึดสิ่งที่ถูกต้องได้นั้นให้สม่ำเสมอถึงแม้จะยุคสั้นๆง่ายๆหมดจดครับบริสุทธิ์ผุดผ่องวัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็จบรายการลงอีกตอนหนึ่งนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ก็ต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่
ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม